รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu New X สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมิจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบ One Day Trip ครับที่นี่เลยแอดชุมทาง The Rest นั่นเองมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับใจกลางเมืองเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยจากการทำร้านกาแฟเล็กๆจนกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินแบบครบวงจรแต่ก่อนอื่นครับมิกมีทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องห้ามถ้าคุณทำแบบนี้กับรถส่งผลเสียอย่างแน่นอนครับบรรทุกของหนักหรือบรรทุกคนเกินต่อให้รถของคุณนะครับทนทานแค่ไหนถ้าทำแบบนี้บ่อยๆต้องเจอปัญหาทั้งยางเสื่อมโชคพังเร็วทางที่ดีนะครับไม่ควรบรรทุกคนเกินจำนวนที่นั่งและบรรทุกของไม่เกิน60กิโลกรัมนะครับข้อ2ครับจอดรถทิ้งไว้ในที่แดดร้อนๆเนี่ยเป็นการเร่งให้เครื่องยนต์เนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าหากต้องไปจอดที่ที่แดดแรงบ่อยๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับให้ใช้ผ้าคลุมรถจะสามารถช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเอาไปปฏิบัติตามกันนะครับอ่ะถึงเวลาเดินทางตามผมไปเลยครับวิธีเดินทางนะครับใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกวิ่งตามป้ายออกทางอ่อนนุชลาดกระบังครับขับไปจนถึงทางออกถนนสุขาภิบาล2แล้วเจอ3แยกให้เลี้ยวขวาครับจากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 3.6 กิโลเมตรจะเจอร้านแอดชุมทางเดอะเรสอยู่ทางซ้ายมือติดถนนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิกและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับพี่เจนนิเฟอร์คิมสวัสดีค่ะพี่เจนนิเฟอร์คิมต้นแบบของผู้หญิงวัย54ที่ยืนหนึ่งได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่วันนี้เธอไม่ได้มาอวดความเก่งแต่จะมาเผยวิธีคิดโควิดต้องคิดแบบไหนชีวิตถึงจะไม่ติดลบตั้งแต่ล็อกดาวน์นี้ไม่ได้เจอกันเลยเนาะล็อกดาวน์มันไม่มีเหตุให้เจอเลยอ่ะจนมาเจอรายการเนี้ยแต่พี่ก็วิ่งงานไม่หยุดนี่อ้าวเป็นเรื่องธรรมดาป่ะพี่ถามจริงทำไมเธอให้ฉันมาร้านนี้ผมพูดอาจจะไม่ครบสรรพคุณของสถานที่แห่งนี้เชิญเขามาพูดดีกว่าเรียกมาผู้จัดการร้านเชิญพี่นุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิกคุณคิงเชิญเลยครับและนี่ก็คือนะครับพี่นุ๊กคุณอนุชาลิขิตานันทพงศ์นั่นเองผู้จัดการร้านแอดชุมทางเดอะเรสที่นี่มีกี่โซนอะไรยังไงบ้างครับพี่นุ๊กที่นี่จะมี3โซนนะครับก็จะประกอบด้วยคาเฟ่เชียงใหม่แล้วก็ตัวแอดชุมทางนะครับแล้วเห็นบอกข้างบนมีข้างบนก็จะเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซครับมีห้องประชุมจัดไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสถานีปลายทางนะครับคืออะไรครับสถานีปลายทางสถานีปลายทางก็จะเป็นสถานที่แฮงเอาท์ครับกับคนทำงานแถวนี้นะครับก็คือกลางคืนได้เลยใช่ครับที่มารวมกันทุกๆอย่างร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงคะจะงานจะเที่ยวที่เดียวกันวันยันดึกแค่คอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้วงั้นพาเราเดินชมได้ไหมได้เราเริ่มที่ไหนก่อนดีครับก็ไปที่จุดแรกของธุรกิจเราเลยครับครับผมทางนี้ฮะนี่ก็คือร้านกาแฟร้านกาแฟเชียงใหม่แอดเชียงใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเราครับครับเริ่มต้นจากร้านกาแฟเล็กๆครับชื่อว่าแอดเชียงใหม่นะครับก็จะตกแต่งในสไตล์วินเทจนะครับให้บรรยากาศเหมือนนั่งจิบกาแฟอยู่ชุมทางที่เชียงใหม่ครับก็จะมีอาหารเช้าเสิร์ฟตั้งแต่7โมงเช้านะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นบล็อกขนมปังหลังมอขนมปังหลังมอคืออะไรครับใช่ครับก็จะเป็นแบบไอเดียของว่าที่มอเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับมีขนมปังขายก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ใช่ก็มาที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้ครับเราไปดูทางนู้นดีกว่าทางนู้นคือทะลุไปดูอะไรครับโอ้ห้องนี้กว้างมากเลยจริงๆที่นี่จะเป็นเหมือนโซนที่ทำงานนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำเป็นออฟฟิศทำงานของพวกเราก่อนนะครับพอเราทำงานเสร็จเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีของกินด้วยเราก็ทำออกมาเป็นร้านอาหารแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจคืออะไรครับก็คือเราก็เริ่มต้นจากการหาโอกาสนะครับให้เจอนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อยอดจากธุรกิจเดิมนะที่เรามีอยู่เป็นธุรกิจใหม่นะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับว่าเราจะทำออกมาให้หน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับที่สำคัญก็คือเราต้องใส่ใจลูกค้าด้วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวให้เรานะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เรียกว่าเป็นที่เดียวที่เรียกว่าครบวงจรมากอย่างที่บอกพี่คิมอาหารเช้ากลางวันประชุมบ่าย
เย็นกินข้าวกลางคืนข้ามไปฝั่งนู้นเที่ยวครบที่นี่เปิดเป็นกี่โมงครับตอนนี้ปัจจุบันครับเปิดได้7โมงถึง2ทุ่มนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ชุมทางอ่อนนุชวงแหวนครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณนุยังมีรางวัลมาแจกให้กับแฟนๆรายการนะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน2รางวัลง่ายๆครับคุณผู้ชมเพียงแค่ร่วมสนุกโดยการเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับวันเดียวเที่ยวได้เท่านั้นเองคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีแล้วครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่านะครับช่วงสถานการณ์โควิดผู้หญิงวัย50บวกคนนี้ คิดแบบไหนให้ชีวิตไม่ลบมาวันเดียวเที่ยวได้รู้สึกมันเหมือนเราได้ออกมาอยู่ต่างจังหวัดอีกเรื่องนึงที่ดีนะคะคือการได้มาเรียนรู้ธุรกิจครบวงจรมันช่วยทำให้เรามองว่าทุกคนเนี่ยสามารถต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วสามารถต่อยอดมันจนกระทั่งมันครบวงจรคือหันไปทางไหนมันก็ทำเงินได้วันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้ช่วงโควิดเนี่ยทำงานกี่วันต่อสัปดาห์ช่วงโควิดทำงานทุกวันทำอะไรครับผมคือมันมีรายการออนไลน์แบบกินรอบวงเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมชิมช่วยชาติอะไรเงี้ยมันแบบมันทำทุกวันเลยเราชอบทำงานเราชอบทำงานเยอะๆเลยดังนั้นเนี่ยงานอะไรที่มีแล้วเราคิดว่ามันเข้ากับเราเราก็ทำไปครับเงินมากเงินน้อยเราก็ไม่ได้เกี่ยงตรงนั้นแล้วหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมอุ้ยตายแล้วช่วงนี้โบยอย่ามาของยังจะพูดยังจะขยายความเขาตัดออกยังจะขยายความอีกคือแปลว่าเข้าคำต่อไปเข้าคำต่อไปได้เวลาแล้วที่มาล้วงมุมมองของผู้หญิงวัย50บวกนะครับว่าโควิดคิดแบบไหนค่ะให้ชีวิตไม่ติดลบกับช่วงนี้เลยจริงหรือไม่จริงเรามีป้ายจริงไม่จริงให้พี่เหมือนเดิมข้อแรกครับพี่อิมครับผู้หญิงสตรองอย่างเจนนิเฟอร์คิมไม่มีวันท้อกับเรื่องดราม่าจริงหรือไม่จริงจริงและไม่จริงแปลว่าอะไรครับมันเป็นยกไปคือบอกว่าในเรื่องดราม่าด้วยความเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันต้องรู้สึกอะไรแต่พอรู้สึกอะไรแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะไม่ผิดไม่ได้เดือดร้อนใครหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เราก็จะไม่สนใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดมันก็เกิดแค่นั้นเองครับผมเป็นรุ่นใหญ่ต้องวางตัวให้สูงเข้าไว้แบบที่ใครต้องเข้าถึงยากจริงหรือไม่จริงบ้าเราเป็นคนปกติธรรมดานึกออกปะเราเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนอาชีพทั่วไปแต่เราดันเป็นอาชีพที่เป็นที่สนใจขายความสุขความสนุกเราต้องเป็นคนที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติให้เกียรติคนอื่นให้ความเคารพคนอื่นในแง่ที่ว่าถ้าเขามาดีเราก็ดีเนาะถ้าเขามาร้ายก็ฟาดนะคะอย่าดีมากงั้นอย่าไปร้ายใส่เขาเดี๋ยวเขาฟาดเอาพี่กิ๊กครับข้อต่อไปครับถึงพี่จะวัย50บวกแต่ก็ยังอัพสกิลให้ตัวเองไม่มีทางตกเทรนด์จริงหรือไม่จริงจริงเพราะว่าไม่ว่ารายการที่เราชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของธุรกิจการเงินเป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือเป็นเรื่องของอะไรเราจะต้องเสพทุกอย่างทั้งสองฝั่งด้วยถ้าสมมติมีประเด็นนี้เราอ่านทั้งที่คนด่าและอ่านทั้งที่คนเข้าข้างเราต้องอ่านแล้วก็มาเวทเอาชั่งน้ำหนักเอาคนปัจจุบันคิดอะไรอยู่ชอบอะไรอยู่นิสัยในการบริโภคเป็นยังไงเวลาเราทำอะไรออกไปเราจะได้จับทางนั้นถูกเมื่อมันจับทางนั้นถูกมันคือผลประโยชน์พี่คิมครับรวยได้อย่างทุกวันนี้เพราะในหน้าสมุดบัญชีไม่เคยมีคำว่าพอจริงหรือไม่จริงจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าพอแล้วนิสัยอย่างเราเนี่ยจะกลายเป็นคนขี้เกียจเล็กๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขว่าจะต้องเยอะขนาดนี้นะหมายถึงว่าถ้าเจ้าเนี้ยจ่ายไม่แพงเท่านี้ฉันไม่ทำจ่ายเล็กจ่ายน้อยถ้าอยากทำเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดมีรายได้เพิ่มไม่มากก็น้อยได้เพิ่มแล้วไม่มากก็น้อยเราก็ได้ทำงานเพื่อที่จะทำให้ทั้งบัญชีก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นและตัวเราเองก็จะเป็นคนที่ขยันขึ้นครับข้อต่อไปครับพี่คิมครับโควิดถ้าไม่อยากชีวิตติดลบต้องคิดให้เหนือชั้นกว่าคนอื่นจริงหรือไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรอกมันไม่ได้เป็นความเหนือชั้นมันเป็นแค่คิดธรรมดาทั่วไปว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีงานทำคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทำให้ลดทอนคุณค่าหรือกำลังใจของตัวเองอ่ะถ้าเกิดตื่นมาเบื่อๆเงี้ยเฮ้ยโรคประจำตัวก็ไม่ได้เป็นต่อให้มีเราก็รักษาได้หรือร่างกายเรายังครบ32คนไม่ครบ32เขายังขยันกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงผลักดันให้เรามันก็เป็นแรงผลักดันให้เราไ
ไม่จนอ่ะพี่คิมครับขนหน้าแข้งร่วงทุกครั้งที่ต้องกดโอนหลักล้านเพื่อแลกกับสิ่งที่รักจริงหรือไม่จริงเราไปซื้ออะไรสิ่งที่เรารักเป็นล้านนี่คืออะไรถ้านับแต่ละครั้งไม่ถึงนะแต่ถ้านับรวมเกินขอรถขอนาฬิกาขออะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายอย่างซื้อคอนโดเงี้ยอ่ะสมมติเดือนนี้ดูห้องนี้เท่าไหร่6-7 ล้านอ่ะซื้อเงินสดซื้อไปเลยเดือนหน้าเขาบอกมีห้องติดกันอะค่ะติดกับห้องที่พี่ซื้อเดือนที่แล้วเขาขาย6-7 ล้านเข้าไปดูห้องติดกันอ้าวซื้อเราไม่ได้เอาไปอวดใครนะเราซื้อเพื่อที่จะเป็นการเก็บเงินไว้ให้มันเพิ่มมูลค่ามันในอนาคตเพื่อลูกหลานแค่นั้นเองครับพี่คิมครับชีวิตอยู่ได้ต้องมีความเชื่อของอะไรที่ว่าเด็ดพี่มูเตลูมาหมดแล้วจริงหรือไม่จริงคือไม่ขนาดมดดำคุณอยากเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบไม่ใช่ขนาดมดดำไม่ได้เอะอะดูไพ่ทาโร่เอะอะให้หมอเปิดไพ่ให้เอะอะไม่สบายใจดูดวงเลยไม่จะหนักทำทานมากกว่าทำบุญแล้วแต่คนถนัดเออแต่ว่าถามว่ามูเตลูเป็นเรื่องที่รู้ก่อนรู้คร่าวๆมันเหมือนเปิด Google Map อะขอดูโครงคร่าวๆของมันดูใน YouTube ข้อต่อไปพี่คิมครับตั้งเป้าความแก่เป็นเรื่องของอายุหน้าตาต้องกระชากวัยให้สุดจริงหรือไม่จริงถ้ากระชากมันต้องแยกก่อนว่ากระชากหน้าเนี่ยคือไปทำศัลยกรรมกระชากหรือไม่พี่เป็นคนที่เน้นผิวสวยผิวขาวผิวใสอย่างเงี้ยผิวอิ่มชุ่มชื้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดมาจากแค่ชาติพันธุ์ของเราแต่มันสามารถทำได้เดี๋ยวเบรกหน้าจะบอกเคล็ดลับให้โอเคชีวิตวัย50+คือการได้นั่งสวยๆอยู่บนหอคอยงาช้างจริงหรือไม่จริงไม่จริงฉันเป็นคนชอบทำงานไม่ใช่คนนั่งสวยๆไม่ใช่คนขี้เกียจเราได้แรงบันดาลใจเสมอนะเวลาที่สมมติเราออกไปเนี่ยเราเห็นคนรถเก็บขยะคนเข็นของขายตากแดดหาบพวกของต่างๆมาขายหน้าบ้านขายตามหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องหาแรงบันดาลใจมาจากมหาเศรษฐีคนไหนนะฉันหาแรงบันดาลใจรายวันจากคนเหล่านั้นทำไมเขาขยันจังวะนี่แรงบันดาลใจตื่นมาก็มึงอยากได้แรงนักหนามึงดูนี่มึงดูนี่นี่แรงบันดาลใจรายวันจะเก่งแค่ไหนก็ต้องการแรงซัพพอร์ตจากคนที่เรารักเสมอจริงหรือไม่จริงครับอันนี้จริงเลยเพราะว่าเรามองว่าครอบครัวคือกลุ่มคนแรกที่เป็นกำลังใจไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกยังไงเขาจะโอบอุ้มเราตลอดคำว่าสำเร็จของพี่คิมเป็นแบบไหนคำว่าสำเร็จของพี่เหรอคะแปลว่าอะไรพี่เป็นคนที่สำเร็จรายวันคือถ้าสมมติทำงานวันนี้สมมติทำรายการนี้รายการเขาต้องการอะไรแล้วพี่สามารถพูดสิ่งนั้นได้พี่ว่าวันนี้สำเร็จแล้วของพี่ซึ่งพี่สำเร็จเพราะว่าผมว่าหลายคนได้แรงบันดาลใจจากพี่แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะเติมพลังให้กับพี่บ้างอะไรอ่ะเขามีอาหารเตรียมไว้ให้เราชิมไปชิมไหมล่ะเฮ้ยไม่น่าเลยอ่ะทำไมรู้งี้พูดสั้นกว่านี้ไปกินอาหารไปสิมาโอ้โหตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ในโซนร้านอาหารแอดชุมทางเดอะเรสนั่นเองเชื่อเลยว่าเช้าๆแบบนี้ต้องจัดเมนูอร่อยๆมาให้เราอย่างแน่นอนพี่นุครับแนะนำเมนูเลยครับก็เมนูแนะนำของทางร้านนะครับก็มีทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปนะครับอาหารยุโรปก็จะเริ่มต้นจากซี่โครงอัดชุมทางนะครับแล้วก็สปาเกตตี้แซลมอนครีมผักโขมนะครับส่วนอาหารไทยก็จะมีทั้งหมด4เมนูนะครับก็จะมีข้าวผัดต้มยำทะเลนะครับเย็นตาโฟหม้อไฟนะครับนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับแล้วก็สลัดแซลมอนโรนะครับงั้นเรามาถอดแมสชิมกันเพราะว่าเรา2คนได้ผ่านการตรวจโควิดมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็เริ่มที่ซี่โครงอัดชุมทางซี่โครงอัดชุมทางคุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่ของที่คุณกินอย่างนั้นอร่อยมากคุณผู้ชมนุ่มมากอร่อยมันเป็นบาร์บีคิวมากเลยมันเผื่อยบาร์บีคิวพอดีพอดีหอมกลิ่นควันๆอยู่ในจมูกมันจะมีกลิ่นที่ควันนะต่อไปเราชิมอะไรดีครับพี่นุปีกไก่มันอร่อยจริงๆอ่ะคืออะไรที่มันน่าจะดีอ่ะเธอเฮ้ยดีอ่ะคือไม่อมน้ำมันกรอบแห้งอร่อยจังเลยสลัดแซลมอนโรนะครับมันเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดจริงๆอีกแล้วมีน้ำจิ้มให้เลือก2แบบใช่ไหมครับมีทั้งตัวซีฟู้ดแล้วก็เป็นมายองเนสหรือว่ามายองเนสผสมกับวาซาบิวาซาบิครับชอบวิธีการกินของพี่คิมมากน่าอร่อยไหมครับคือผักสดมากครับผมทั้งในเขาใส่ตังกวาญี่ปุ่นใช่ครับมีทั้งฟามีแครอทแป้งบางมาก
สปาเกตตี้แซลมอนครีมผักโขมนะครับอร่อยมากแซลมอนสุกกำลังพอดีแต่ตลอดเวลาที่เราเคี้ยวเราจะเจอความกรุบกรุบของตัวผักโขมเกตตี้ได้ความเป็นออเดนเต้นิดนึงกรุบข้างในหน่อยๆอันนี้ไว้กินกับอะไรคะอันนี้จะเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟครับเป็นไงคุณอร่อยเครื่องเขาครบเลยนะทั้งเห็ดหูหนูขาวนะมีเต้าหู้ทอดมีเกี๊ยวแล้วก็มีปลาหมึกแช่ใช่นี่คือข้าวผัดอะไรนะครับข้าวผัดต้มยำทะเลครับคือข้าวแน่นมากเห็นแน่นๆนี้มีแต่ข้าวนะครับกับไม่ค่อยมีกับอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมนี่ดูปลาหมึกอยู่ทุกกระดูกชอบอําขอบพระคุณครับผมเขาจะหั่นพวกของทะเลเป็นคำเล็กคำน้อยในนี้นะจ๊ะอร่อยมากมันจะหอมความเป็นตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้เรียกว่าเครื่องถึงคือไม่หวงเครื่องเลยอาหารร้านนี้อร่อยมากขอบอกเลยวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนุ๊กมากๆเลยครับที่มาแชร์มุมมองธุรกิจและแนะนำอาหารอร่อยๆขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับความสดใสของพี่คิมว่าทำไมยังดูดีอยู่ช่วงโควิดคิดแบบไหนถึงไม่ติดลบนะคะวันนี้แม่มีเคล็ดลับมาบอกค่ะวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่54 54ปีหน้า55แล้วแต่พี่ดูดีไงนี่คือประเด็นพี่คิมเนี่ยทำงานเยอะร้องเพลงแต่ส่วนใหญ่การร้องเพลงการเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนนอนก็น้อยกลางวันก็ยังทำงานอีกร้องเพลงทุกคืนแต่งหน้าทุกวันหน้าไม่แก่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงมาหมดเลยนะคะคุณริ้วรอยใต้ตามาเป็นเส้นๆนะคะหน้าผากก็มาเป็นหลายเส้นนะคะตีนกานิดร่องแก้มเนี่ยตัวทำให้แก่เลยนะครับและยิ่งเป็นผิวคนจีนเนี่ยเวลาเกิดริ้วรอยอะไรชัดเลยค่ะคุณจนไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับทำไมหน้ามันดูเปล่งปังเราจนเรารู้สึกว่าหน้ามันอิ่มน้ำแบบงั้นบอกมาใช้อะไรเขาบอกว่าใช้ครีมกระปุกสีแดงๆที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะนี่ไตลาจีน่าไตลาจีน่านะคะดูนะเนื้อครีมอย่างเงี้ยเข้มข้นไม่เหนียวแล้วก็ซึมง่ายและช่วงแรกที่ใช้เนี่ยนะครับไอ้ที่เขาบอกว่าหน้าอิ่มน้ำชุ่มชื้นอุ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาจริงดันนี่แม่เป็นคนที่ไม่เชื่อของที่ขายในทีวีมีความรู้สึกว่าเขาจ้างมาเขาจ้างมาพูดจ้างมาอะไรจนได้ใช้ไตลาจิน่าปั๊บเนี่ยไอ้ความคิดของเราเปลี่ยนไปเลยนะครับพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมรอยริ้วต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆใต้ตานะคะตีนกาเส้นหน้าผากล่องแก้มอะไรเงี้ยมันแลดูเบาลงและที่สำคัญไม่แพ้เพราะเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะคุณคะไม่มีใครเคยให้นะคะบอกเขาเลยว่าโปรของฉันเนี่ยมาแล้วอย่าให้เสียหน้านะจ๊ะเพราะว่าคงไม่ได้มาพูดตรงนี้บ่อยๆเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะคุณที่รักไม่ต้องคิดเยอะคิดอย่างเดียวว่าต้องโทรจองโปรก่อนโทรมาเลยนะคะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะให้แค่200สายเท่านั้นค่ะคุณวันนี้โปรของเราวันนี้นะคะครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถมมี1กระปุกใหญ่นะคะแถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะเป็น5ชิ้น 8,800 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะหาโปรดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกดจองไว้เลยนะคะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยคนดังๆหลายคนเขาใช้มั้ยฮะโอ้นอกจากเจนนิเฟอร์คิมแล้วเนี่ยพี่หมูดีหลกอายุ65แล้วนะปานธนพรกิ๊กมายุรินนะคะปุ้ยพี่มนวันนีโนเมทินีนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยถ้าไม่ใช้จริงๆทางไตลาจิน่าจะไม่ให้ออกมาทอล์กหรือมาพูดอะไรเลยให้กี่สายตอนแรกให้มา200สายขอเพิ่มได้ไหมให้ได้อีกแค่50สายเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะโปรของเราซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแถมขนาดพกพาอีก3กล่องนะคะ5ชิ้น 8,800 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทนะคะ3เดือนตกเพียงวันละ35บาทเท่านั้นค่ะถ้าไม่โทรจองวันนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้โปรดีๆแบบนี้อีกนะคะโทรมาเลยนะคะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะต้องดิฉันคนเดียวเท่านั้นถึงจะให้แบบนี้ได้นะคะต้องจองเท่านั้นค่ะ1577ค่ะเชื่อพี่ไหมว่าเขาผิวสวยสมวัยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่ใส่กลิ้งเลยครับอ่ะย้ำโปรอีกสักหนึ่งครั้งครับพี่คิมโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะรวม5ชิ้น 8,800 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะของถึงมือค่อยจ่ายค่ะ1577เชื่อแม่นะคะว่าโปรแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะแนะนำให้โทร
โทรมาจองที่1577ค่ะผมพูดตรงๆว่าผมไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็นโปรเยอะขนาดนี้1 กระปุกใหญ่แถมพกพาถึง3เหลือเพียงแค่2,990 บาท1577โทรมาค่ะคุณครับผมทุกวันนี้ทุกคนมีความท้อมีความเหนื่อยที่เจอในทุกๆวันพี่ให้กำลังใจทุกคนหน่อยทุกคนมีกำลังใจอยู่ในตัวเองนะตั้งแต่แบบถ้าเราเกิดขึ้นมาได้มันหายใจเฮือกแรกเนี่ยยากที่สุดแล้วการหายใจเข้าปอดฮุบแรกในการเป็นทารกออกมาจากท้องแม่เนี่ยนั่นแปลว่าคุณก็เป็นนักสู้แล้วคุณมีกำลังใจอยู่ในตัวเป็นต้นทุนอยู่แล้ววันนึงถ้ามันน้อยลงไปหรืออะไรคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นปกติของชีวิตแต่ว่าถ้าเรามองว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะดีเองสมมติปีนี้ยังไม่ดีปีหน้าดีปีถัดไปดีวันนึงอ่ะมันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ะอันเนี้ยเราต้องมองอย่างนี้เราอย่าไปมองเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันดีกว่าเรามากๆเราแค่มองว่าเรามาไกลถึงตรงเนี้ยเรามาถึงวันนี้ได้หายใจผ่านไปวันนึงเป็นนักสู้รายวันได้เนี่ยแค่นั้นเราก็เก่งแล้วนี่แหละวันนี้เราได้พลังบวกจากผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเจนนิเฟอร์คิมเยอะมากความสุขของแต่ละคนเขาไม่เท่ากันแต่ผู้หญิงคนนี้สามารถหาความสุขให้กับตัวเองและสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับอีซูซูแล้วก็สถานที่สวยๆแห่งนี้เลยครับแอดชุมทางเดอะเรสนั่นเองที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ช่องแอนแชนแนลครับแล้วกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้วันนี้ลา